มีคนก็มาถามผมว่าไม่กล้าเคลียร์เรื่องหลวงปู่แสงละสิพวกเดียวกับไอ้หมอผีเลยไม่เล่นกันเอง <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้ครับ <c oughs> ผมทายหวยอย่างเดียวไม่ใช่ก็ไม่ได้ว่าคุณ <c oughs> เขาหมายถึงผมเข้าใจครับเออเขาหมายถึงผม <c oughs> ผมไม่กล้าเคลียร์เรื่องหลวงปู่แสงละสิพวกเดียว <c oughs> ผมอะบอกตรงผมเคารพหลวงปู่แสงนะแล้วก็สําหรับหมอปลาผมติดต่อไปแล้วแต่เขายังไม่มาพูดครับผมก็ไม่รู้ทํายังไงเหมือนกันคนพูดเรื่องนี้เยอะมากเขายังไม่มาพูด นะฮะคือเมื่อวันศุกร์อะไรจะพูดแล้วขอญาดพื้นที่ตรงนี้หน่อยแล้วกันเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะในในเที่ยงวันตนเตุการผมบอให้ฟังอย่างนี้คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะทางฝั่งของมีอาจารย์ถังจกักรนิด้าท่านหนึ่งติดต่อผมมาโทรมาตอนดึกคืนของคืนวันพฤหัสแล้วบอกว่าให้ผมอ่ะช่วยญาติของหลวงปู่แสงและช่วยหลวงปู่แสงหน่อยเพราะตอนนี้คนจะเข้าใจผิดไปกันเยอะว่าท่านไม่ได้อาพาธครับ ผมก็อกได้ครับผมก็ติดต่อไปหาทางฝั่งของคุณหมอท่านหนึ่งชื่ออาจารย์เขตชัยอยู่ที่บุรุงราชเป็นหัวหน้าภาควิชาของอัลไซเมอร์โดยตรงเลยค,คือผมต้องการเอาท่านมาเนี่ยเพื่อไายืนยันข้อเท็จจริงว่าคนที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เขาจะไม่ค่อยรู้ตัวนะฮะคือเอามาเพื่อแก้ต่างให้หลวงปู่แสงเนี่ยแหละซึ่งทางฝั่งของญาติหลวงปู่แสงนี่ก็คือคุณไก่เนี่ยนะฮะผมก็ได้มีการพูดคุยแล้วผมก็บอกคุณไก่อยากมาไหมคุณไก่บอกคุณไก่อยากมา คุณไก่อยากเคลียร์เรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องที่ว่าตอนเช้าของวันศุกร์อ่ะมันมีการนําเอาใบประวัติรักษาของหลวงปู่แสงใบหนึ่งนะฮะเอามาแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการแชร์กันออกไป<ะ>แล้วในใบหนึ่งใน6ใบนั้นอ่ะมันมีการพูดถึงหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยไม่สบายเป็นโรคติดเชื้ออย่างหนึ่งเพราะโรคนั้นอ่ะที่เขาบอกมีระบุอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้เกิดจากเพศสัมพันธ์อย่างเดียว<ะ>มันเกิดจากมาลาเรียก็ได้วัน,น,นโลโรคก็ได้ไรเงี้ยคือผมก็รู้ คือผมต้องการแก้ข้อกล่าวหาให้เห็นว่ามันไม่ได้เกิดจากเพศสัมพันธ์กลายเป็นแล้วคนกลุ่มหนึ่งตัดคลิปสั้นๆเนี่ยแล้วก็ไปแชร์กันว่าผมอะไปจี้ไปไปไปเล่นไปเปิดเรื่องนี้ชี้นาครับ,ค,รบคือผมไม่ได้เปิดไม่ได้ชี้นํานะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนมันมีข่าวมาตั้งแต่เช้าแล้วสุดท้ายคุณหมอของทันหลุ่มปู่เองเนี่ยก็ออกมาแถลงเหมือนกับที่คุณหมอมานั่งในรายการนั่นแหละผมงงอยู่เหมือนกันว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยเข้าข้างหมอปลาไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้ถามผมก็ใหญ่เขามา ใครรู้ใครรู้จักือติดต่อบอกให้มาเลยผมก็อยากให้เขามาเหมือนกันหมอปลาเนี่ยผมมาเป็นติดหลวงปู่มั่นครับนะฮะผมก็มาทางทางทิศทางเดียวกับท่านนั่นแหละผมจะบอกงี้สําหรับสิจานุสิทธิ์นะครับผมได้กราบไปแล้วอะไรก็ตามแต่ที่ผมเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะฮะอะไรที่ผมพูดไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไปล่วงเกินหลวงปู่แสงหรือทำให้สิจานุสิทธิ์หลายๆท่านที่รู้สึกไม่สบายใจนะฮะแล้วรู้สึกว่าเออผมเองเนี่ยควรจะต้องกราบขอโทษผมกราบขอข,อขอมาหลวงปู่นะครับ เพราะผมก็ไม่อยากให้ใครไม่สบายใจกับการดําเนินรายการผมเองว่าผมเองก็มีคนชัดเจนและผมก็มั่นใจว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีอคติหรือไม่ได้มีการแบบจะทําให้หลวงปู่เสื่อมเสียเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยผมอ่านเลยมเมื่อกี้รู้จกักกับอานาสิไม่กล้าโฟอนอีนอเขาไม่กล้าคุยกับเขาครับไม่กล้าโทรหาเขาอีกแล้ว <c oughs> อะไรก็ไอหนุ่มเขาอยู่ต่างประเทศเติดต่อเรื่องบางเรื่องไม่ได้หมายความว่าคุณอยากได้อะไรแล้วผมจะทําให้ได้นะถ้าผมเป็นผู้วิเศษนะผมจะเศษทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการให้หมดเลย ผมันเหนื่อยใจจริงๆเชื่อไหมน้องพี่โคตรเหนื่อยใจเลยแบบคนนี้อยากได้อย่างนี้คนนี้อยากได้แบบนี้คนนี้ทมทําไมไม่ทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้สิอย่างง้นอย่างโอ้โหทุกวันนี้เชื่อป่ะนอนตีหนึ่งตื่นตีห้าเพราะต้องหาเคสพวกนี้ยอ่ที่ต้องมาออกอากาศเนี่ยเหนื่อยแบบโอ้โหมันแบบเป็นแบบอยากจะเลิกทํารายการเลยนะจริงๆแล้วมาเจอแบบนี้บางทีก็โอ้โหอะไรวเนี่ยคือแบบแต่ก็ไม่สามารถไปบอกใครทุกคนได้แหละเอาเป็นว่าคนที่อยู่ในเพจ แล้วถ้าเกิดว่าเข้าใจในตัวผมผมก็ขอบคุณนะครับผมผมไม่ได้มีจตนาที่จะไปก้าวล่วงใครนะแต่แบบอยากเล่าให้ฟัง